แค่รับอารมณ์แปรปรวนของพระเอกเฮอริเคนอ้ําอธิชาติในละครแรงตะวันนางเอกชิปปี้สิรินก็ต้องใช้สารพัดวิชาจิตวิทยาขั้นสูงแล้วล่าสุดยังต้องทำงานขัดดอกในไร่ภูทับดาวของเจ้าพ่อสุริเยนอีกโดยโดนทำโทษให้ซ่อมหลังคาสูงปรี๊ดเพราะแอบใช้โทรศัพท์ติดต่อโลกภายนอกสาวชิปปี้คนจริงสูงแค่ไหนก็ปีนนั่งร้านพลิ้วเผลอแป๊บเดียวหัวโผล่ท้าแดดอยู่กลางหลังคาประทับใจทีมงานสุดๆแต่คนที่ขาอ่อนจอดตั้งแต่ยอดหญ้ากลายเป็นหนุ่มแจ็คที่โดนทำโทษเพราะเป็นคนให้โทรศัพท์ไปใช้หนุ่มแจ็คสั่นไม่สู้ตลอดการถ่ายทำเพราะกลัวความสูงมากต้องเทคกันรัวๆเตรียมมาให้กำลังใจทั้งคู่ในแรงตะวันคืนวันพุธพฤหัสนี้ค่ะผมก็กลัวครับผมเงียบสุดเลยครับผมเรียบร้อยพิเศษฉันไม่กลัวเลยค่ะชอบชิปแมนตะมันมากเมื่อกี้นี้ก็ถือว่าเป็นฉากที่แบบน่ารักน่ารักครับผมสองคนนี้เข้าด้วยกันฉากเมื่อกี้ทำไมไม่เรียกพี่อ่ะที่เอากระเบื้องตีอ่ะใช่ป่ะพี่รอมาพี่อยู่ข้างหน้าพี่รอพี่ตีแทนเหรอพี่เป็นเอ็กตาให้ก็ได้